ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับพบกับมาสเตอร์หนีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแก้สมการกำลังสองนะครับโดยใช้สูตรนะครับวันนี้จะพานักเรียนทุกคนนะครับแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตรครับเราเริ่มเรียนกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราทบทวนเรื่องรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวก่อนนะครับทบทวนนะครับรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวจะอยู่ในรูปของ ax นะครับ ax กำลังสองบวก bx นะครับบวก c เท่ากับ0นะครับนะครับอันนี้คือรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับซึ่งครั้งที่แล้วมาสเตอร์สอนพวกเราแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบของนามไปแล้วนะครับใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์ไปแล้วนะครับวิธีที่3วิธีสุดท้ายที่มาสเตอร์จะสอนก็คือวิธีการใช้สูตรนะครับวิธีการใช้สูตรนะครับซึ่งสูตรของเรานะครับสูตรของเราก็จะมีอยู่ว่า x เท่ากับอันนี้ตัวแปรนะครับอาจจะเป็น x y z แล้วแต่นะครับตามที่โจทย์กำหนดมานะครับแต่ทั่วไปแล้วเขาก็จะตั้งเป็น x ไว้ก่อนเนาะ x นะครับเท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลังสองลบ 4ac หารด้วย 2a ส่วนด้วย 2a นะครับซึ่ง a b c ก็มาจากรูปทั่วไปตรงนี้นะครับรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวนี้นะครับหาได้จากรูปทั่วไปของมันเนาะนะครับทบทวนสูตรอีกรอบนึงนะครับ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูทb กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะครับในกรณีที่นะครับเนี่ยที่เขาบอกนะครับ x ตัวนี้คือตัวแปรใดๆนะครับ x ตัวนี้คือตัวแปรใดๆและ a ต้องไม่เท่ากับ0ครับถ้า a เป็น0ปุ๊บส่วนเป็น0เขาจะไม่นิยามทางคณิตศาสตร์ดังนั้น a ตัวนี้จะต้องไม่เท่ากับ0นะครับซึ่งการหาคำตอบเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาข้างในรูทนะครับในรูทตัวนี้นะในรูทตัวนี้นะครับถ้าในรูทตัวนี้นะในรูทตัวนี้นะครับมันมากกว่า0นะครับมากกว่า0นะค่าที่ได้นะครับค่าที่ได้คำตอบที่ได้มันจะมี2คำตอบด้วยกันนะครับมันจะมี2คำตอบด้วยกันนะครับมี2คำตอบด้วยกันนะแต่ถ้าข้างในรูทนะครับไอ้ b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับ0เนี่ยนะครับถ้ามันเท่ากับ0ถ้าก้อนนี้นะครับถ้ามันเท่ากับ0นะมันจะมีคำตอบเดียวนะครับแต่ถ้าในกรณีสุดท้ายครับในกรณีที่ b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยมันน้อยกว่า0นั่นหมายความว่าในรูทติดลบนะครับในรูทติดลบถ้าตามจริงแล้วรูทติดลบเนี่ยมันจะหาคำตอบไม่ได้ดังนั้นนะครับมันจะไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงนะครับของสมการนี้นะครับถ้าข้างในรูทมากกว่า0จะมี2คำตอบด้วยกันนะครับถ้าข้างในรูทเท่ากับ0มีคำตอบเดียวนะครับแต่ถ้าข้างในรูทตรงนี้นะครับมันน้อยกว่า0ข้างในรูทติดลบเนาะเอาง่ายๆนะครับถ้าข้างในรูทติดลบมันจะหาคำตอบไม่ได้ดังนั้นเราก็จะตอบว่าไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของสมการนะครับโอเคนะครับโอเคเนาะนะครับจำอีกรอบนึงนะครับ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นะครับซึ่ง a b c ก็หาได้จากรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวตรงนี้นะครับทั่วไปของมันนะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูตัวอย่างกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่ตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างครับอย่างที่1ครับจงหาคําตอบนะครับจงหาคําตอบของสมการกําลัง2ตัวแปรนี้โดยใช้สูตรนะครับโดยใช้สูตรนะครับข้อนี้นะครับ x กําลัง2ลบ 12x บวก11เท่ากับ0นะครับถ้าเราสังเกตนะครับถ้าในข้อไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าสมการกำลังสองเนี่ยมันยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปนะครับมันยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับให้เราจัดก่อนให้เราจัดรูปใหม่นะครับให้มันอยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0ก่อนนะครับค่อยหานะครับค่อยหาโดยใช้สูตรเนาะแต่เนื่องจากข้อที่1ครับเนื่องจากมันอยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะครับ ax กำลังสองบวก bx นะครับบวก c เท่ากับ0นะครับอันนี้รูปทั่วไปมันอยู่ในรูปข้อที่1เนี่ยมันอยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราหาค่า a b c ครับจากโจทย์ข้อนี้ครับ a
นะครับ a คือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2นั่นเองนะครับ a ก็คือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2ตรงนี้นะเนื่องจากตรงนี้ไม่มีตัวเลขนะครับให้เรารู้ไว้เลยว่ามันมีเลข1อยู่แต่เขาไม่เขียนนะครับถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีสัมประสิทธิ์แสดงว่าตรงนี้จะมีสัมประสิทธิ์เป็น1นะจำไว้นะครับมีสัมประสิทธิ์เป็น1นะครับแต่เขาไม่เขียนนะครับ b นะครับสัมประสิทธิ์ของ x นะครับก็คือ -12 นะครับ -12นะครับ b คือตรงนี้นะครับส่วน c นะครับ c ก็จะเป็น11นะครับนะครับดูตามรูปทั่วไปนะครับดูตามรูปนี้นะครับดูตามรูปทั่วไปนะครับเมื่อได้ a b c แล้วเราก็แทนค่าลงไปในสูตรของเราเลยนะครับเมื่อกี้สูตรของเรามีว่า x นะครับเท่ากับลบ b สูตรอีกรอบนึงก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์นะครับบวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac นะครับหารด้วย 2a ส่วนทั้งหมดเลยนะส่วนด้วยทั้งหมดเลยนะครับ 2a นะครับมาได้เสร็จแล้วมาซื้อแทนค่าเลยนะครับตัวแปรเป็น x นะครับเป็น x เหมือนเดิมนะลบ b ครับก็จะได้เป็นลบ b ของเราเป็นลบ12นะครับขอสีต่างๆมาแล้วกันนะครับ b ของเราก็คือลบ12แล้วก็แทนลงไปแล้วครับ b ของเราเป็นลบ12บวกลบรูท b กำลัง2ก็คือลบนะครับลบ12กำลัง2 b ของเราคือลบ12นะครับลบ12กำลัง2ลบ4 a a ของเราคือ1ครับแทนค่าลงไปเลย c คือ11นะครับ c คือ11หารด้วย 2a 2a คือ2คูณ a นะครับ2คูณ a นะครับแล้วเราก็หาคำตอบได้เลยนะครับข้อนี้แทนค่าแล้วก็หาคำตอบได้เลยนะครับดังนั้นได้เท่ากับตรงนี้ครับลบคูณลบเป็นบวกนะครับจะได้12ครับบวกลบดูข้างในรูทนะครับลบ12กำลัง2ก็คือลบ12คูณลบ12ลบๆเป็นบวก12คูณ12เป็น144 144นะครับลบกับ4คูณ1เป็น4 4คูณ11เป็น44นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับข้อที่1นะครับดังนั้นจะได้เท่ากับ12บวกลบ144ลบ44เหลือ100นะครับ100นะครับมันเชื่อดึง 2a นะครับดึงหารด้วย2นะครับ2คูณ1เป็น2เนาะหารด้วย2ด้วยนะครับนะครับดังนั้นครับถ้าข้างในรูทตรงนี้นะครับเราจะหาคำตอบข้างในรูทนะครับถ้ารูทถอดได้ให้ถอดนะครับถอดไม่ได้ก็ตอบติดไว้เลยนะครับแต่ข้อนี้สามารถตอบได้นะครับสามารถถอดได้นะครับนะครับดังนั้นจะได้12บวกลบรูท10นะครับรูท10ถอดรูทได้นะรูท100นะครับตัวที่รูท100นะครับถอดรูทได้ก็จะได้เป็น10นะครับรูท100ถอดรูทได้ก็คือ1010นะครับรูท100ถอดรูทได้10นะครับส่วนที่2นะครับนะครับดังนั้นนักศึกษาเคยบอกไปแล้วนะครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวมันจะมี2คำตอบเป็นซะส่วนใหญ่ดังนั้นคำตอบที่1ครับจะได้12บวก10หาร2ครับคำตอบที่1ครับตรงนี้เป็นบวกลบนะครับแสดงว่ามี2คำตอบนะครับเป็นทั้งบวกทั้งลบนะครับกลับอีกคำตอบนึงครับ12ลบ10ส่วนด้วย2ครับดังนั้นนะครับเราจะตอบเลย x ก็จะมีค่าเท่ากับตอบตรงนี้นะครับ12บวก10เป็น22 22หาร2นะครับเหลือ11ครับนะครับมีคำตอบหนึ่งครับ12ลบ10เหลือ2 2หาร2เหลือ1ครับดังนั้นคำตอบข้อนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ x เท่ากับ11กับ1 2คำตอบนะครับมี2คำตอบด้วยกันข้อนี้นะครับโอเคไหมครับโอเคนะครับหวังว่าพวกเราจะเข้าใจนะครับตัวอย่างที่1โอเคนะครับประมาณนี้นะครับ
าค่า a b c ให้ได้นะครับแล้วก็เทนค่าลงไปในสูตรนะครับแล้วก็คำนวณหาคำตอบนะครับถ้าข้างในรูทถอดได้ก็ถอดนะครับถอดไม่ได้ก็ตอบผิดไปเลยนะตอบผิดไปเลยนะครับก็จะมี2คำตอบอ่ะนะครับตัวอย่างต่อไปเลยนะครับเสือขอเป็นตัวอย่างที่ที่3นะครับให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับมันยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับก็คือ ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับดังนั้นข้อนี้เราจะย้ายข้างให้ข้างใดข้างหนึ่งมันเป็น0นะครับเสือขอย้ายลูก2ไปนะครับย้ายลูก2ง่ายกว่านะครับย้ายลูก2มาฝั่งซ้ายมือนะครับดังนั้นจัดรูปใหม่นะครับเราได้3 z กำลัง2นะครับลบ2 z นะครับลบ2ย้ายข้างมาฝั่งซ้ายจากลบไปให้เป็นบวกนะครับบวก2จะได้เท่ากับ0เมื่ออยู่ในรูปต่อไปแล้วนะครับเราก็หาค่า ABC ได้เลยนะครับดังนั้น A ของเราข้อนี้นะครับ A ของเรานะครับ A ของเราก็คือ3นั่นเองนี่นะครับ A ของเราสัมประสิทธิ์ของตัวแปรกำลัง2นะครับ B ครับ B ของเราก็คือลบ2นะครับข้อนี้ B คือลบ2นะครับC ครับ C ก็คือ2นะครับ C คือ2นะจากรูปทั่วไปนะครับจากรูปทั่วไปนะ A ก็คือสัมประสิทธิ์ของตัวแปรกำลัง2 B คือสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเฉยๆนะครับ C ก็คือค่าของตัวตรงนี้นะครับเมื่อได้ A B C แล้วนะครับเราก็แทนค่าเลยดังนั้นจะได้ z นะครับตรงนี้ตัวแปรเป็น z เราก็ใส่ z ไป z เท่ากับลบ b b ของเราคือลบ2นะครับแทนค่าเลยนะมิสเตอร์ขอใช้สูตรในการแทนค่าเลยนะบวกลบลบรูท b กำลัง2ก็คือลบ2กำลัง2นะครับ2กำลัง2ลบ4 a นะครับ a คือ3ครับ a คือ3นะครับ c คือ2ครับเห็นค่าเลยนะครับลบ4 a c นะครับนะครับโอเคนะครับหารด้วย 2a 2a นะครับ a ของเราคือ3ก็แทนค่าลงไปเลยหารด้วย 2a นะครับค่าเลยครับหาคำตอบเลยลบคูณลบเป็นบวกนะครับข้อนี้ลบคูณลบเป็นบวกก็จะได้เป็น2บวกลบ-2 กำลัง2นะครับ-2คูณ-2ก็คือ4นะครับ4ลบกับนะครับลบกับ4 3 12นะครับ12 2เป็น24ลบด้วย24นะครับนะครับลบด้วย24หารด้วย 2a 2 คูณ 3 เป็น6นะครับดังนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ2บวกลบนะครับข้างในรูทลบกันนะครับ4ลบ24นะครับได้ลบ20ลบ20นะครับหารด้วย6นะครับถ้าเรามองดูแล้วไม่ต้องทำต่อแล้วนะครับข้อนี้เนื่องจากข้างในรูทติดลบนะครับนี่ข้างในรูทติดลบนะครับข้างในรูทติดลบนะครับข้างในรูทติดลบนะครับตอนนี้ข้างในรูทติดลบให้เราตอบไปเลยว่าไม่มีคำตอบครับข้อนี้ว่าในรูทติดลบหาคำตอบไม่ได้นะครับเราก็จะตอบไปว่าไม่มีคำตอบมีคำตอบนะครับเราจะตอบไปเลยว่าไม่มีคำตอบนะครับจำไว้นะครับถ้าข้างในรูทติดลบแบบนี้นะครับมันจะหาค่าไม่ได้นะครับเพราะว่ารูทติดลบไม่สามารถถอดรูทได้นะครับดังนั้นเราก็จะตอบเลยว่าข้อนี้ไม่มีคำตอบครับเราตอบแบบนี้เลยนะครับไม่มีคำตอบโอเคนะครับข้อนี้โอเคนะครับโอเคนะครับไปข้อต่อไปเลยอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งให้เราเห็นภาพนะครับตัวอย่างที่ไม่มีคำตอบเป็นยังไงตัวอย่างที่มีคำตอบเดียวเป็นยังไงนะครับให้พวกเราเห็นภาพเนาะแล้วตัวอย่างที่มี2คำตอบเป็นยังไงให้เราเห็นภาพเนาะนะครับโอเคครับในตัวอย่างต่อไปเลยนะครับตัวอย่างที่4ครับ
ตัวอย่างที่4ครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับตัวอย่างที่4ครับถ้าเรามองดูเนี่ยมันอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วนะครับดังนั้นให้เราหาค่า a b c เลยนะครับดังนั้นค่า a ของเราก็จะได้เท่ากับ12ครับ b นะครับ b เท่ากับลบ12นะครับข้อนี้ c นะครับ c ก็คือ3ใส่ค่าลงไปในสูตรเลยครับตัวนี้ตัวแปรเป็น t เราก็ตั้งตัวแปรเป็น t นะครับ t เท่ากับลบ b นะครับลบ b b ของเราก็คือลบ12นะครับลบ b บวกลบรูท b กำลัง2นะครับ b ของเราก็คือลบ12โอเคลงไปเลยนะครับลบ12กำลัง2ลบ c a นะครับ a คือ12 c นะครับ c ก็คือ3c คือ3นะครับหารด้วย 2a 2คูณ a นะครับ a ของเราคือ12นะครับมาได้เสร็จแล้วเราก็หาคำตอบเลยนะครับตรงนี้ลบกับลบเป็นบวกนะครับดังนั้นได้12ครับบวกลบลบ12กำลัง2ก็คือลบ12คูณลบ12ลบๆเป็นบวก12คูณ12เป็น144 144นะครับลบกับ4คูณ12เป็น48 48คูณ3เป็น144นะครับ144หารด้วย2คูณ12เป็น24นะครับเราคำนวณในรูทต่อนะครับดังนั้นจะได้เท่ากับ12บวกลบรูทนะครับ144ลบ144เป็น0นะครับหารด้วย24นะครับทีนี้ครับถ้ารูทเป็น0แบบนี้มันจะตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องไปเอามันเลยนะครับดังนั้นมันก็จะเหลือ1คำตอบมันซึ่งที่บอกไปแล้วนะครับจำได้ไหมครับเมื่อต้นคาบนะครับมันซึ่งบอกว่าถ้าข้างในรูทนะครับเท่ากับ0เห็นไหมครับมันจะมีแค่คำตอบเดียวนะครับดังนั้นคำตอบเดียวของเราก็คือ12หาร24ครับตัดทอนนะครับ2 1 12 12 2 24ดังนั้นข้อนี้นะครับ z ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะครับ1ส่วน2นะครับจบครับข้อนี้นะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าข้างในรูทมากกว่า0นะครับหรือค่ามันเป็นบวกเนี่ยมันจะมี2คำตอบด้วยกันนะครับแต่ถ้าข้างในรูทเนี่ยมันเท่ากับ0เหมือนข้อนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีแค่1คำตอบแต่ถ้าข้างในรูทติดลบเหมือนข้อที่แล้วนะครับเราก็จะตอบว่าไม่มีคำตอบเพราะว่าไม่สามารถหาคำตอบจากรูทที่ติดลบได้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับข้อนี้ก็จะมีคำตอบเดียวนะครับเพราะว่าข้างในรูทเป็น0นะครับเท่ากับ0นะคำตอบข้อนี้ก็คือแซ่บเท่ากับ1ส่วน2นะครับมาเซอร์ตัวอย่าง3แบบให้ดูนะครับหวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับซื้อขอยกอีกสักตัวอย่างนึงนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับโอเคนะครับขออีกสักตัวอย่างนึงตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายเนาะข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ถ้าเราสังเกตนะครับมันอยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะครับไม่ต้องจัดรูปให้มันใหม่นะครับมันอยู่ในรูปทั่วไปแล้วเราก็หาค่า a b c เลยดังนั้น a ของเรานะครับก็จะได้เป็น2ครับ b ของเรานะครับก็จะได้เป็นลบ8นะครับ c ก็จะมีค่าเท่ากับ3ค่า a b c แล้วนะครับเราก็แทนค่าลงไปในสูตรเลย x เท่ากับพยายามจำสูตรให้ได้นะครับลบ b ของเราก็คือลบ8นะครับบวกลบ b กำลัง2ก็คือลบ8กำลัง2ลบ c a คือ2นะครับ c
4คือ3เป็นทางเลยนะครับตามสูตรเลยถ้าเรียนจำสูตรไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะครับหารด้วย 2a นะครับ2คูณ a a ของเราก็คือ2นะครับโอเคนะครับหาคำตอบเลยครับตรงนี้ลบเป็นบวกนะครับก็จะได้เป็น8บวกลบรูทลบ8กำลัง2นะครับก็คือลบ8คูณลบ8ลบเป็นบวก8 8 64นะครับ8คูณ8เป็น64ลบ 4ac 4คูณ2เป็น8นะครับ8คูณ3เป็น24นะครับส่วนด้วย 2a a ของเราก็คือ2นะครับอันนั้นก็จะ2คูณ2เป็น4นะครับโอเคเมื่อได้เสร็จแล้วก็คำนวณข้างในรูทนะครับก็จะได้เป็น8บวกลบ64ลบ24ได้40นะครับเหลือ40หารด้วย4นะครับทีนี้เรามาดูรูท40ครับรูท40สามารถถอดรูทได้ไหมนะครับดังนั้นมันถอดได้ครับแต่ไม่ลงตัวเราก็ถอดเลยนะครับ40ก็คือถอดรูทได้ก็คือ2รูท10นะครับได้2รูท10นะ2รูท10นะครับหารด้วย4ครับงั้นเราแยกไป2คำตอบนะครับคำตอบที่1ก็จะได้เป็น8บวก2รูท10ส่วน4นะครับมีคำตอบหนึ่งนะครับ8ลบ2รูท10ส่วน4นะครับโอเคนะครับใครจะตอบแบบนี้มันซึ่งก็ให้คะแนนแล้วนะครับแต่ถ้าทำให้มันสวยหน่อยนะครับทำให้มันสวยหน่อยเพราะว่ามันสามารถตัดกันต่อได้มันซึ่งขอไปทางซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับสามารถตัดกันได้8กับ4 2กับ4สามารถตัดกันได้นะครับ8บวก2รูท10ส่วน4หมายความว่า8ก็ส่วน4 2รูท10ก็ส่วน4ดังนั้นมันซึ่งแยกเป็นแบบนี้นะครับ8ส่วน4บวก2รูท10ส่วน4นะครับว่าทั้งหมดส่วนได้4มันซึ่งก็แยกนะครับเพราะว่ามันสามารถตัดกันได้อีกคำตอบนึงนะครับ8ส่วน4แยกเหมือนกันครับลบ2รูท10ส่วน4ตัดเลยนะครับถ้าตัดได้ให้ตัดนะ4 1 4 4 2 8ตรงนี้ก็เหมือนกัน4 1 4 4 2 8นะครับตรงนี้เอา2ตัด2 1 2 2 2 42 1 2 2 2 4นะครับดังนั้นคำตอบนะครับข้อนี้ x ก็จะมีค่าเท่ากับก้อนบนก่อนนะครับก้อนแรกก่อนจะได้เป็น2บวกรูท10นะครับส่วน2ครับมีคำตอบหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น2ลบรูท10ส่วน2นะครับได้2คำตอบแล้วนะครับถ้ามันถอดไม่ได้เราก็ไม่ต้องถอดรูทนะครับถ้าถอดได้ก็ถอดนะครับอันนี้ถอดได้แยก2ออกมาได้นะครับโอเคนะครับแยก2ออกมาได้เราก็แยกเลยแล้วก็ข้างในมันไม่สามารถถอดได้ต่อก็ตอกติดไปเลยนะครับโอเคนะครับตรงไหนตัดได้ก็ตัดนะครับทำให้มันสวยๆตามหลักคณิตศาสตร์นะครับตัดความเป็นเศษส่วนต่างๆเนาะโอเคนะครับวันนี้พวกเราน่าจะเข้าใจวิธีการใช้สูตรในการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวแล้วนะครับดังนั้นการบ้านของเรานะครับให้พวกเราลองไปทำดูนะครับรับ 4-5 ข้อนะดูการบ้านนะครับการบ้านสัก5ข้อลองไปฝึกทำนะครับการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีก็คือการฝึกทำบ่อยๆนี่ครับจงหาคำตอบของสมการกำลังสองต่อไปนี้โดยใช้สูตรนะครับ5ข้อนะครับให้เราทำสูตรนะครับถ้ามีปัญหาหรืออะไรสงสัยยังไงทักมาถามมาซื้อได้นะครับยินดีให้คำตอบเสมอนะครับลองฝึกทำดูนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบที่1 นะครับถ้าข้างในรูทเอาง่ายๆหรือถ้าข้างในรูทมากกว่า0จะมี2คำตอบด้วยกันแบบที่2ถ้าข้างในรูทเท่ากับ0จะมี1คำตอบแต่สุดท้ายนะครับแบบที่3ถ้าข้างในรูทน้อยกว่า0ติดลบผู้ติดลบไม่สามารถหาคำตอบได้เราก็จะตอบว่าไม่มีคำตอบโอเคนะครับหวังว่าพวกเราจะเข้าใจนะครับ
โอเคเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบใจพวกเราที่ตั้งใจเรียนนะครับโอเคครับโชคดีครับ